ล่าสุดนี้ก็เห็นหลายพื้นที่นะครับที่มีการรณรงค์กันแล้วก็ร่วมกันในการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหลังจากที่มีการระบาดนะครับโดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลปักโคเมืองหนองคายก็ร่วมกับทางปศุสัตว์นะครับในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและก็แมวในพื้นที่หลังจากพบการระบาดใน3พื้นที่นะครับโดยชาวบ้านครับนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรับบริการทำหมันที่ทางเทศบาลตำบลปะโคอำเภอเมืองหนองคายจัดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีอาสาสมัครปศุสัตว์นำวัคซีนไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนถึงบ้านนะครับเพื่อควบคุมและก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั้ง7หมู่บ้านทั้งในพื้นที่ของตำบลปะโคสำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้มีรายงานพบการระบาดอยู่3จุดประกอบด้วยตำบลสะไคอำเภอสะไคตำบลมีชัยและตำบลโพชัยอันนี้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีสุนัข3ตัวนะครับซึ่งตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง3ตัวนี้เป็นสุนัขที่มีเจ้าของนะครับแต่ว่าถูกสุนัขจรจัดที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยกัดเข้านะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันในรัศมี1กิโลเมตรและคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับค่ะนอกจากในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เชียงรายพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายหลังจากที่ทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการพบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ถูกประกาศให้เป็น1ใน22จังหวัดพื้นที่สีแดงนะคะนอกจากนี้ยังได้สกัดกั้นทางด่านพรมแดนแม่สายห้ามนำสุนัขแล้วก็แมวจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเข้ามายังอำเภอแม่สายอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะส่วนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ทำหมันถาวรให้กับสุนัขแล้วก็แมวที่ตลาดคุ้งบางกระเจ้านี่ไปเที่ยวกันเยอะมากทีเดียวนะฮะตำบลบางยออำเภอพระประแดงประชาชนในพื้นที่ก็นำทั้งสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะ